กรมการแพทย์โดยศูนย์นวัตกรรมสุขภาพสูงวัยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุเปิดศูนย์นวัตกรรมการดูแลสุขภาพครบวงจรโดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้เหมาะสมตามระดับสุขภาพรายบุคคลแบบองค์รวมนายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวณิชรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์ได้จัดบริการสุขภาพที่เริ่มจากการคัดแยกกลุ่มผู้สูงอายุเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มแข็งแรงกลุ่มก่อนเปราะบางและกลุ่มเปราะบางเพื่อจัดรูปแบบการบริการให้เหมาะสมทั้งนี้จะคัดกรองด้วยแบบประเมินก่อนเบื้องต้นโดยในกลุ่มแข็งแรงก็จะมีการแนะนำการดูแลสุขภาพในรูปแบบเพื่อคงสภาพและกระตุ้นการรู้คิดด้วยการออกกำลังกายรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบไปกลับการให้วัคซีนและการนัดตรวจสุขภาพหากมีปัญหาด้านใดก็จะให้บริการดูแลตามปัญหาที่พบในด้านนั้นๆและนักตรวจประเมินทุกๆ6เดือนส่วนกลุ่มเปราะบางก็จะมีการคัดกรองประเมินสุขภาพ9ด้านโดยทีมสหวิชาชีพและประเมินแบบละเอียดซ้ำร่วมกับการซักประวัติจากอายุรแพทย์ผู้สูงอายุและวางแผนการดูแลร่วมกันกับทีมสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดโปรแกรมดูแลสุขภาพให้เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุที่มารับบริการทางด้านแพทย์หญิงบุษกรโลหานชุนผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านความจำบกพร่องจะมีการตรวจหาสาเหตุแยกโรคเบื้องต้นก่อนว่าภาวะที่ความรู้คิดบกพร่องนั้นเกิดจากภาวะซึมเศร้าภาวะสับสนหรือภาวะสมองเสื่อมหากพบว่าเป็นซึมเศร้าหรือสับสนก็จะทำการตรวจเพิ่มเติมและรักษาแต่หากพบว่าเกิดจากภาวะสมองเสื่อมจริงจะทำการหาสาเหตุที่แก้ไขได้และตรวจรักษาตามสาเหตุตามการจัดบริการแบบ Day Service ซึ่งจะพิจารณาตามปัญหาที่ค้นพบและความสนใจของผู้รับบริการตามความเหมาะสมซึ่งนอกจากการให้บริการกับผู้สูงอายุแล้วยังมีการให้คำแนะนำการดูแลตนเองของผู้ดูแลผู้สูงอายุให้ความตระหนักรู้และใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพตนเองและเตรียมความพร้อมสุขภาวะอย่างมีคุณภาพอย่างไรก็ตามการดูแลผู้สูงอายุนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับทั้งตัวผู้สูงอายุคนในครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย์ทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงวัยให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ